ทำไมมีความรักกี่ครั้งก็พังทุกทีเจอแต่คนไม่ดีความรักเร็วๆหรือรักแท้มันไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ผู้ชายดีๆมีแฟนไปหมดแล้วหรือเปล่าวันนี้นะครับนากาชิมอมชาแนลจึงมีอีกมุมมองความรักมาฝากเพื่อนๆกันลองไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้คุณต้องเจอแต่ความรักไม่ดีแล้วส่วนข้อมูลจะมีอะไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับใน4 เหตุผลที่ทำให้คุณต้องเจอแต่ความรักเร็วๆนะครับเรามาดูกันที่1ความท้าทายบางคนรู้ทั้งรู้นะครับว่าคนที่กำลังคุยอยู่กำลังคิดจะคบเป็นคนที่จะทำให้ต้องเสียใจในอนาคตรู้ว่าเขาร้ายแต่ก็ยังรักเขาอยู่เพราะมันคงเป็นเรื่องที่ท้าทายถ้าจะสามารถสยบผู้ชายเจ้าชู้ได้หรือจับแบดบอยได้อยู่หมัดคนที่คิดแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับสุดท้ายก็ตกเป็นแค่เหยื่ออีกคนของเขาเท่านั้นเองความคิดและตัวของคุณเองที่ดึงดูดรักเร็วๆเข้ามาอย่างไรครับ 2. แพ้คารมคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองผู้ชายปากหวานช่างเอาอกเอาใจดูเป็นคนมีเสน่ห์น่าเข้าหาทำให้คุณใจอ่อนระทวยได้แต่ส่วนใหญ่นะครับผ่านผู้หญิงมาเยอะผ่านรักมาอย่างโชคโชนถ้าใจของคุณไม่หนักแน่นพอระวังจะแพ้คนที่ดีแต่ปากนะครับ 3. มองโลกในแง่ดีอย่ามองโลกในแง่ดีเกินไปนักอย่าคิดว่าวันนี้เขารักแล้วเขาก็จะรักคุณตลอดไปตัวอย่างมีให้เห็นอยู่มากนะครับคนที่เสียใจที่สุดคือคนที่ไว้ใจคนผิดความรักเพียงอย่างเดียวมันไม่สามารถรั้งใครไว้ได้ให้โอกาสกับคนที่ไม่เห็นค่าก็มีแต่เสียเวลาเสียใจเปล่าๆถ้ารู้ว่ารักที่มีมันห่วยบอกตามตรงนะครับเลิกซะเถอะ 4. มองโลกในแง่ร้ายความรักดีๆอาจไม่ได้มีแค่ในนิยายถึงแม้ผู้ชายที่คุณเจอไม่ใช่พระเอกในฝันแต่ถ้าคุณลองทบทวนให้ดีนะครับความรักที่คุณมีอยู่ตอนนี้อาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นถึงแม้มันจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็เป็นความรักในแบบที่คุณทั้งคู่มีอยู่ด้วยกันแล้วก็รักษากันไว้ให้ดีที่สุดนั่นแหละน่าจะใช่ที่สุดแล้วนะครับเห็นไหมครับสำหรับ4เหตุผลที่ทำให้คุณต้องเจอแต่ความรักเร็วๆที่นากาชิมามะชาแนลนำมาฝากเพื่อนกันตรงนี้แล้วส่วนเพื่อนได้รับฟังข้อมูลนี้แล้วมีข้อมูลอยากจะเพิ่มเติมอย่างไรหรือมีความคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมามะชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.comฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมะชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ